สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการตีคอร์ดอย่างไรนะครับให้เพราะแล้วก็ปิ๊กไม่หลุดมือนะครับปัญหาของปิ๊กหลุดมือจะเป็นปัญหาที่มือใหม่ส่วนมากจะเจอกันนะครับจริงๆการตีคอร์ดเนี่ยเราไม่ต้องไปสะบัดอะไรแรงมากนะครับเราใช้น้ำหนักมือของเราเนี่ยเวลาเรายกขึ้นปุ๊บเราทิ้งมือไปตามแรงโน้มถ่วงนะครับมือเราเนี่ยมันก็จะทิ้งน้ำหนักลงไปที่สายกีตาร์นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับปิ๊กเนี่ยเวลามันโดนสายนะครับสิ่งสำคัญก็คือองศาและมุมนะครับผมจะเหมือนจะเราจะถ่ายเทน้ำหนักไปทางนิ้วโป้งเหมือนเราเอานิ้วโป้งมันยังไม่ใช้ปิ๊กนะเอานิ้วโป้งแตะไปที่สาย6เงี้ยเราทิ้งน้ำหนักมือลงไปเราลองดูซิว่าทิ้งน้ำหนักนิ้วโป้งเนี่ยให้เพาะก่อนแบบนี้ฮะเราจะเห็นว่าสรีระของเราเนี่ยเวลาที่เราทิ้งน้ำหนักมือนะครับนิ้วโป้งมันยังคงยันอยู่จนถึงจุดหนึ่งที่มันล้างไว้ไม่อยู่นิ้วโป้งเรามันจะถูกน้ำหนักมือเนี่ยพามันให้ลงมาตามสายกีตาร์ในชีพเหมือนกันเวลาที่เราแตะสายล่างแล้วเราพยายามดึงมือขึ้นเนี่ยครับเนี่ยฮะให้เราเข้าใจน้ำหนักของการทำงานของมือตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเวลาเป็นปิ๊กเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็คือน้ำหนักของมือเราเนี่ยมันจะทำให้ปิ๊กเราเนี่ยนะครับลังไว้จนจุดหนึ่งมันไม่อยู่แล้วนะครับแต่จุดสำคัญก็คือนิ้วชี้นะครับที่จะประคองเพื่อไม่ให้ปิ๊กเนี่ยเราจะไม่จับจนแน่นอย่างนี้ฮะมันจะมีการกระเทือนได้แต่ว่าถ้าเราประคองนะครับไอ้จุดที่ประคองตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะครับให้เราลองดูซิว่าเวลาที่ปิ๊กค่อยๆไหลตัวลงไปตามสายที่ได้นะทำไงจะให้จุดที่ประคองมันทำให้ปิ๊กเนี่ยนิ่งที่สุดนะครับเวลาที่ปิ๊กมันวิ่งผ่านสายโดยที่มันไม่ได้กระแทกมากนะครับเสียงมันจะกังวานมากยิ่งเราสะบัดช่วยในการถ่ายเทน้ำหนักนี่คือการที่น้ำหนักปกตินะอันนี้ผมจะสะบัดช่วยมันจะมีการดีดที่เร็วขึ้นแล้วก็เสียงมันจะค่อนข้างกระชับขึ้นนะครับพอเราช่วยเนี่ยปุ๊บเห็นไหมว่าจุดสำคัญก็คือการประคองนิ้วชี้ประคองปิ๊กด้านล่างเพื่อให้มันอยู่ในองศาที่มันจะไม่มีการบิดตัวแต่ผมไม่ได้จับปิ๊กแน่นนะฮะผมจะไม่จับปิ๊กแน่นจนเกินไปอย่างนี้นะครับเพราะถ้าจับปิ๊กแน่นเนี่ยมันจะกลายเป็นการบีบเพื่อที่รับแรงกระแทกแต่จริงแล้วอ่ะแรงที่กระแทกเนี่ยจะถูกประคองไว้ด้วยนิ้วชี้นะฮะด้วยนิ้วชี้แบบนี้พอปิ๊กมันไม่ได้แน่นมากเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างกังวานหน่อยเราจะสะบัดแรงเนี่ยนะแต่ว่าความแรงของการสะบัดนะครับกับการประคองปิ๊กเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันทำให้ซาวด์ที่ได้จากการตีคอร์ดมันจะไม่แข็งจนเกินไปนะครับใช้นิ้วชี้เนี่ยปาดขึ้นมานะครับถ้าช้านะแล้วใช้นิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวประคองนะครับประคองไม่ให้ปิ๊กเนี่ยไหลไปยังทิศทางอื่นนะเพราะพอนิ้วชี้ค่อยๆปาดขึ้นมาเนี่ยนิ้วโป้งผมจะรู้ว่าตำแหน่งของตัวมันเองของนิ้วโป้งเนี่ยอยู่จุดไหนที่ทำให้ปิ๊กเนี่ยอยู่นิ่งนะครับไปกับแรงที่ต้านขึ้นมาเนี่ยเวลาดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะดีแค่ไม่กี่สายนะครับหรือว่าดีทุกสายแล้วแต่ว่าเราต้องการเสียงแบบไหนจะได้ยินเสียงการกรีดสายทุกสายเนี่ยเพราะบางคนดีคอร์ดมันก็จะมีแบบเฉพาะกลุ่มเบสบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเราต้องการเสียงแบบนี้หรือเปล่าด้วยนะครับนี่คือการดีคอร์ดมันจะเสียงเบสนะเราก็ต้องรู้น้ำหนักในการสัมผัสสายระหว่างปิ๊กนะครับกับสายแบบไหนที่ทำให้เสียงเบสมันกังวานครับนี่คือการกรีดเอาทุกสายโอเคนะครับนะสรุปก็คือพยายามหานะครับอย่าจับปิ๊กแน่นมากนะครับเราอย่าคิดว่าเฮ้ยมันจะหลุดต้องจับแน่นๆนะไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเราจับปิ๊กผ่อนคลายได้นะครับแต่ว่าจุดสำคัญก็คือการประคองนิ้วชี้ประคองปิ๊กอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่ในจุดที่มันค้ำยันระหว่างแรงด้านบนของนิ้วโป้งกับแรงด้านล่างของนิ้วชี้ในจุดที่พอดีเนี่ยมันจะดีดแรงแค่ก็จะไม่เคลื่อนไม่หลุดนะครับผมลองเอาทริคนี้ไปใช้ดูนะครับ